นี่คือเกาะกลางเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมดินดอนนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลนะครับมีทิวเขาที่สวยงามมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับเราอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีนะครับยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงกึ่งกลางด้วยนะครับน้ำใสสะอาดมากเลยครับน่าลงเล่นน้ำขณะนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับ